จบไปแล้วอีกเกมคือแบบตอนแรกจะมาดูชิวๆใช่แบบดูแบบโอเคแพ้ก็แพ้ไปในเกมเลยเว้ยหรือแบบชนะก็ชนะไปเลยโหแต่พอมาช่วงต่อเวลาเท่านั้นแหละเยี่ยวเหนียวขี้เหนียวอะไรไม่รู้มันแบบมันเป็นฟิลที่แบบทีมเราพยายามมาแล้วมันแบบว่าเฮียมันต้องชนะแล้วแหละอย่างเงี้ยถ้ามันเลยมาอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นแฟนไบรตันเราก็คงแบบเฮียมันต้องชนะแล้วอะต่างคนต่างต้องการชนะเราพูดถึงเกมครึ่งแรกก่อนนะคือแมนยูทำส้นตีนอะไรไม่ได้เลยครึ่งแรก พูดว่าทำไม่ได้เลยก็ไม่ได้แต่โอกาสคือแบบโอกาสมีแต่ว่าไม่เด็ดขาดมันเป็นฟิลที่แบบว่าโอกาสดีมากเลยนะแต่ว่าตอนจบนั้นอะมันแบบอยู่ดีๆมันวุดแบบช็อตฟิลอะแบบอะอะไรวะอะไรจบสร้างสรรค์เสร็จสร้างโอกาสเสร็จอะไรเสร็จจบอย่างนี้เลยเหรอแบบเหนื่อยมากเลยดูครึ่งแรกแล้วแรดฟอร์ดโดนหายไปเลยหายไปเลยทั้งเกมเอ้ยไม่ใช่ทั้งเกมครึ่งแรกหายไปเลยแรดฟอร์ดจะมีตัวตนตอนช่วงใกล้ทดเวลาของครึ่งแรกตั้งแต่นั้นมาก็โอเคดีเรื่อยๆแต่ยังว่าแหละกองหลังกองกลางบอลมันส่งไม่ถึงด้านหน้าขนาดเมอร์เซียลยังเงียบเลยแต่แอนโทนี่เสือกกลายเป็นคนที่เล่นบอลได้เยอะครึ่งแรกอะเหนื่อยไบตันนี่คือแบบเต้นดีมากเลยนะทุกคนคือแบบเส้นแนวรุกของเขาอ่ะมันดูเชื่อมเกมมันดีแบบดูแบบโบ๊ะบะโบ๊ะบะดูแบบเข้าใจอะไรกันนะถ้าเป็นแบบว่าถ้าไบตันเสริมทัพแล้วแบบไม่ขายตัวหลักๆดีๆทิ้งไปอีกนะเอาตัวดีๆเข้ามาอีกเงี้ยมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบไม่ต้องเหมือนทีมอื่นก็คือไบตันเองนั่นแหละมันจะแบบสุดยอดอ่ะมันจะแบบนี่แหละทีมระดับกลางไบตันตอนนี้ถือว่าเป็นทีมเล็กอยู่แต่ถ้าซีซั่นหน้าเสริมทีมดีๆนี่กลายเป็นทีมระดับกลางเลยนะแล้วฟอร์มแบบเนี้ยเพราะว่าการบุกเกมของไบตันนี่คือแบบเขาชอบมากผมชอบมากเลยนะคือแบบไอ้อย่างทีมเล็กมันจะมีเบนฟอร์ดไบตันอย่างนี้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยที่ผมชอบนะถ้าทีมเล็กนะคือเล่นดีมากส่วนแมนยูใครอ่ะดาโลฝั่งซ้ายก็ไม่ค่อยมีเลยนะก็ปกติแต่เกมลุกไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนกองหลังวันนี้ลุกชอเห็นลุกชอแรดฟอร์ดกลับมาก็แบบโอเคโล่งนิดหน่อยต่อให้ลุกชอเป็นเซนเตอร์ก็เถอะเดี๋ยวผมปรับไฟก่อนโอเคกองหลังทั้ง4วันนี้ไม่มีใครผิดพลาดอะไรเท่าไหร่มันก็มีผิดพลาดอยู่แล้วทั่วไปของแมนยูเนาะของไบรตันก็ไม่รู้ครึ่งแรกเก็บงานดีมากเลยถ้าพูดถึงทั้งเกมเลยก็วานวิสาก้าโคตรโหดเก็บมิโตนะมีมิโตมะอยู่หมัดเลยแบบมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนซัดเลย นั่นแหละมิโตมะคือหายไปจากเกมเรียกว่าหายไม่ได้ดิต้องเรียกว่าเก็บไปทั้งเกมจนถึงเวลาที่วันบิดโดนเปลี่ยนตัวเพราะว่าน่าจะเรื่องความฟิตนี่แหละเพราะว่าด้วยกันเนาะเล่นติดต่อกันมาบ่อยก็คงเลือกเอาดาโลอยู่ต่อเพราะว่าดาโลก็เล่นน้อยกว่าวันบิดส่วนกองกลางของเราวันนี้เหมือนจะดีก็ดีนะมันไม่ได้แย่มันแบบกลางอะกลางเพราะว่าด้วยที่แดนหน้าเราทำเกมได้ไม่เยอะด้วยแหละบูโน่นี่คือสำคัญมากเลยทุกคนเห็นไหมหายไปปุ๊บเป็นอีกเกมไม่มีตัวคอยแบบยังไงอะไม่มีตัวคอยสร้างสรรค์ทำอะไรแบบเสี่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยการวิ่งเข้าช่องการทำโอ้โหเยอะถ้าบูโน่ได้เป็นตัวลุกเห็นไหมมีกลางรับบูโน่ได้เป็นตัวลุกเต็มตัวนู่นนี่นั่นแบบลุกไปเลยสบายใจได้ต่อให้ต้องมารับนิดหน่อยก็เถอะแต่มันก็คือความสบายใจของตัวรุกที่มันจะต้องการที่แบบว่าเสี่ยงจ่ายบอลอะไรสักอย่างเพื่อหวังผลได้ส่วนอีลิกเซนก็ตามนั้นเล่นได้ไม่นานแลกกับความฟิตก็คือเอาเฟสลงมาดีกว่าเข้าใจได้อันนี้ก็เหมือนกันใครเป็นตัวจริงเหรอคาซิมิโร่เล่นดีนะวันนี้ก็ไม่ได้แย่ไดน่าผมชอบแอนโทนี่มากๆวันนี้ถ
้าไม่นับเรื่องการยิงกับการยิงอย่างเดียวนะแล้วก็ยิงเป็นบ้าไม่รู้ฟันอยู่นั่นแต่วันนี้รู้สึกเล่นว่าหวือหวาขึ้นเกมนี้นะหวือหวาขึ้นกว่านัดก่อนๆเยอะดูมีความแบบโอเคร้อยล้านปอนด์นิดหน่อย นิดหน่อยก็คือมีความเป็นร้อยล้านปอนด์แล้วทุกคนส่วนมาซิยาวก็ไม่เอาอะไรเลย จะวิ่งก็ไม่ยอมวิ่งสักทีจะทำอะไรก็มันดูแบบไม่สุดอ่ะมันแบบมันดูแล้วมันหงุดหงิดอ่ะขนาดเวลเบกผมดูเวลเบกวิ่งวิ่งเงี้ยมันยังแบบเฮ้ยเฮียมันน่าเชียร์กว่าเยอะเลยนะกองหน้าไบรตันเวลเบกวิ่งวิ่งทำทางดูแบบมีชีวิตชีวาดูมีชีวิตชีวามากกว่ามาเซียวนั่นแหละถ้าพูดถึงเกมโดยรวมก็ประมาณนี้เกมของไบรตันดีกว่าแมนยูให้2เท่าได้เลยคือโอกาสแม่งสูสีกันใช่ไหมแต่แมนยูโอกาสของมันแบบทำแล้วแบบดูไม่อันตรายเท่าไหร่เลยทุกคนมันแบบถ้าใครดูเกมก็นั่นแหละมันไม่อันตรายมันไม่แบบว้าวอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนแค่บอลขึ้นหน้าแล้วก็ไม่รู้ดิมันเหมือนไม่ได้มันไม่ได้ทำตามแผนโค้ดโดยตรงอะเหมือนแบบเก่งๆกลางๆไม่ค่อยเข้าใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมึงได้ซ้อมกันไหมอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบพูดถึงความฟิตมันก็นั่นแหละมันก็ไม่ฟิตเท่าไหร่นะเข้าใจว่าเล่นมาหลายเกมแต่ก็ไม่รู้ดิมันก็ควรจะดีกว่านี้ไปบางทีแค่การจ่ายบอลเนี่ยทั้งทีมแมนยูทั้งทีมวันนี้ขอบอกอย่างนึงเลยว่าพวกมึงปิดซีซั่นนะพวกมึงไปเปิดฝึกบอลกันให้ทุกตัวเลยไม่รู้ใครเปิดดีไม่ดีบ้างแต่กูอยากให้ฝึกทุกตัวเหี้ยเปิดบอลสักตีนบ้างแต่ละตัวไปฝึกเปิดบอลให้ครบทุกตัวอย่างตัวเปิดบอลเราจะมีบูโน่ลิกเซนคาซิมิโร่ก็เปิดได้ลูกชอเปิดดีแรดฟอร์ดก็ได้อยู่เปริสทรีก็เปิดดีแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงซานโชก็ใช้ได้โอเคนั่นแหละที่ใครที่ยังไม่เอ่ยชื่อมาแล้วมันเปิดบอลดีก็ไม่รู้ใครก็นั่นแหละแต่ก็อยากให้ทั้งทีมไม่ไปฝึกเปิดบอลมาไปฝึกเปิดบอลหน่อยเถอะหวังทำผลอะไรสักอย่างเนี่ยแม่งเปิดแต่ละทีอย่างแบ็คสองข้างเราอย่างนี้บางทีแม่งแบบเปิดไปเสาไหนไม่รู้โอ้ตายแล้วเห็นแล้วก็ท้อใจแบบเห็นแม่งเข้าริมเส้นกันทีเลยนะไอ้ปีกแบ็คอะไรของเราอย่างเงี้ยแม่งเข้าริมเส้นปุ๊บแล้วแบบอย่างนี้เลยดูบอลแล้วแบบเฮ้ยเปิดไปเสาไหนอีกแล้วเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยไปฝึกกันเลยเรื่องจ่ายบอลดีขึ้นเยอะจากที่แบบช่วงสตีนนะจากช่วงปีก่อนๆปีที่แล้วอย่างเงี้ยโอเคเรื่องจ่ายบอลคือเยี่ยมแล้วไปฝึกจ่ายบอลฝึกเปิดบอลฝึกจ่ายบอลฝึกเปิดบอลฝึกมงเพิ่มเติมโอเคแค่นี้พอเรื่องยิงช่างแม่งเดี๋ยวแม่งก็ยิงกันเองแค่ให้มันตรงเป้าให้เปิดอะไรให้มันเข้าถึงตัวคนก็พอละโอเคเล่นวันนี้หรือว่ารอบชิงสรุปไปชิงกับแมนซิตี้นะเหนื่อยแทบตายไปชิงกับแมนซิตี้รู้สึกท้อแท้ไปแล้ว